มาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติคลองบางกอกน้อยนะครับยังคงพูดคุยกับทั้งสองท่านเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะครับในเรื่องราวของการที่จะเข้าไปพัฒนาในพื้นที่นะครับก็อย่างที่บอกไปมีแผนการมากมายในพื้นที่ที่จะทำนะครับประเด็นหนึ่งที่ต้องคุยกันก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีในเรื่องของการลุกล้ำลำคลองด้วยแล้วก็ประเด็นที่ชาวบ้านอาจจะยังไม่ตระหนักทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองเราจะแก้ไขยังไงครับเรื่องนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการเรียกว่าปลูกสร้างนะครับหรือว่าเสริมสร้างหรือว่ากระตุ้นในเรื่องของจิตสำนึกในการ อยู่ร่วมกับคูคลองนะครับก็ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยคูคลองมีความสำคัญมากกว่าปัจจุบันนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นน้ำที่ใช้แหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภคนะครับเป็นแหล่งเรียกว่าเป็นทางสัญจรไปมานะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยคูคลองเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเห็นคูคลองเป็นแค่เรียกว่าทางระบายน้ำทิ้งนะครับแล้วก็มีการศึกษาฮะพบว่าน้ำที่เน่าเสียในคูคลองเนี่ยส่วนใหญ่มาจากบ้านเรือนนะครับมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เหตุปัจจัยแล้วเราแก้ที่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะทำให้การดูแลอนุรักษ์คูคลองเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่การสร้างจิตสำนึกให้เรารู้สึกว่าอยากจะอยู่ร่วมกับคูคลองอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ทิ้งเศษขยะนะครับถ้าเกิดว่าคนที่มีบ้านอยู่ริมคูคลองเนี่ยบางทีต้องเข้าใจเรื่องของส้วมนะครับเคยเข้าไปสำรวจส้วมเนี่ยก็พบว่าถ้าอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยส้วมต้องมีลักษณะพิเศษด้วยนะครับเราไปให้ความรู้กับเขาว่าเนี่ยจะต้องขับถ่ายให้ดีต้องมีการสร้างส้วมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถตอบเขาได้ว่าเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยนะครับแล้วส้วมที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบไหนนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บางทีภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติเนี่ยอาจจะยังไม่ไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการพัฒนาชุมชนที่อยู่ริมคูคลองเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความรู้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ภาคส่วนต่างๆที่เป็นด้านของการทำศึกษาวิจัยเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับถ้าจะสร้างส้วมคนริมคลองจะทำยังไงถ้าจะทิ้งขยะนะครับเราไปบอกเขาว่าอยู่ริมคลองอย่าทิ้งขยะเอาแล้วขยะเวลาจะเข้าไปเก็บขยะเนี่ยเยอะๆเนี่ยเราเข้าไปยังไงนะครับเราจะช่วยเหลือเขายังไงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้แต่มีทฤษฎีแต่ว่าไม่มีคำตอบให้เขาเนี่ย บางครั้งเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปถึงจุดที่เราต้องการได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการดูแลบำบัดน้ำเสียโดยคนที่อยู่ริมคลองเนี่ยอันนี้เป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกและร่วมกับการนำความรู้เทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับในการแก้ปัญหาของเขาครับแต่มีประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงเนี่ยก็คือการลุกล้ำคูคลองนะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าบ้านผมเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะครับหน้าบ้านผมเนี่ยมีคลองด้วยมีถนนแล้วก็มีคลองครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคลองที่หน้าบ้านผมเนี่ยถูกถมแล้วนะครับแล้วก็เอาท่อน้ำท่อระบายน้ำเล็กๆเนี่ยไปใส่ไว้เพื่อทำให้เกิดเป็นถนนที่กว้างขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าการพัฒนาอย่างนี้ก็เราไม่สามารถจะ อะไรหยุดยั้งการพัฒนาได้ขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาที่เราจะต้องคิดก็คือว่าทำอย่างไรการพัฒนานะครับกับการอนุรักษ์เนี่ยจะไปร่วมกันได้มีหลายๆประเทศเนี่ย ประสบความสำเร็จครับในการที่จะทำให้การพัฒนาแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่กันได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าประเทศเราเนี่ยอาจจะต้องใช้องค์ความรู้ใช้ภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมกันคิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างพิมพ์เองก็ไปสำรวจว่ามีการลุกล้ำใช่ไหมฮะก็คือเบื้องต้นได้เคยดูกับทางชุมชนนะคะการลุกล้ำคู่คลองที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากชาวชุมชนที่บางส่วนคาดว่าจะไม่รู้นะคะว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถลุกล้ำเข้าไปได้พอนานวันเข้าก็ลุกเข้าไปเรื่อยๆพื้นที่ก็ตื้นเขินคลองก็เริ่มแบบเป็นกลายเป็นพื้นที่ยกระดับขึ้นมามีต้นไม้ไปโผล่กลางคลองอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพที่มันอาจจะยังไม่เคยเห็นที่อื่นแต่ว่าที่คลองบางกอกน้อยเนี่ยมีสามารถต้นไม้สามารถไปอยู่ได้สรุปว่ากลายเป็นการพูดคุยของชาวชุมชนซะมากกว่าค่ะเพราะว่าเนื่องจากเป็นพี่น้องกันเนาะก็เข้าไปคุยแล้วก็บอกว่าให้ย้ายออกเขาก็ยินยอมนะคะเพราะว่าเริ่มเห็นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปช่วยดูแลไปตัดต้นไม้ออกไปขุดลอกคูคลองให้มันน้ำมันไหลมากขึ้นเขาก็ยินดีถ้าเป็นแบบว่าในเรื่องของการความร่วมมือกันนะคะก็จะมีเป็นโครงการก่อสร้างใหญ่ๆเช่นพวกคอนโดมิเนียมต่างๆนะครับซึ่งบางทีเนี่ยก็ลุกเข้ามา
นะครับเข้ามาชิดคลองมากหรือบางครั้งเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของคลองเลยก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสาเข็มต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยวันนั้นที่ไปลอกคลองกับท้อนแถวก็จะมีปั้นจั่นนะครับยังคงค้างอยู่เลยก็คือเอาลงไปในคลองเลยครับไปครอบบนคลองแล้วก็มีปั้นจั่นอยู่เพื่อที่จะตอกพวกเสาเข็มต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาคูคลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นที่โชคดีว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันในการเอากำลังคนเข้ามานะครับในการเอาเครื่องมือเข้ามาครับซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่มีหลายๆประเด็นซึ่งอาจจะยากเช่นถนนเช่นถนนจรัญสนิทวงศ์เนี่ยนะครับมีการถมคลองของบางกอกน้อยไปเยอะมากนะครับแต่ว่าเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราจะเป็นต้องมีถนนแต่ทำอย่างไรให้การถมถนนนั้นเนี่ยยังคงทำให้น้ำไหลเชื่อมจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียรวมทั้งเรื่องของน้ำท่วมได้ด้วยนะครับซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ตัวใหญ่อันนึงคือข้างๆศรีราชนะครับก็จะมีการพัฒนาเรื่องถนนนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการถมถนนไปแล้วถมคลองไปแล้วแล้วก็วางท่อขนาดเล็กนะครับแต่ว่าก็มีคนสงสัยว่าทำไมมันถึงได้ช้านักนะครับก็มีการปรับแบบเพื่อทำให้พื้นที่ใต้ถนนนั้นเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นและสามารถที่จะทำให้น้ำเนี่ยจากคลองบางกอกน้อยเนี่ยเข้ามาได้นะครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐเองในการที่จะคิดในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมไปกับการที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยดีด้วยนะครับซึ่งนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการที่สำคัญนะครับก็เลยอยากจะฝากภาครัฐนะครับรวมทั้งหน่วยงานเอกชนต่างๆนะครับหันมามองในเรื่องของการดูแลอนุรักษ์คูคลองนะครับแล้วก็ในอนาคตฮะเราจะมีการทำเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์มาสคอตนะครับก็คือมิสเตอร์น้ำใสนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเห็นมิสเตอร์น้ำใสปุ๊บก็จะเป็นตัวกระตุ้นเตือนว่าเรามาช่วยกันดูแลคูคลองนะครับการที่เราจะทิ้งอะไรไปสักอย่างหนึ่งพอเห็นสัญลักษณ์มิสเตอร์น้ำใสแล้วเนี่ยเราก็หยุดในการทำลายคูคลองครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนให้กับคนที่อยู่ริมคูคลองให้กับคนทั่วไปเนี่ยในการเรามาร่วมกันในการดูแลอนุรักษ์คูคลองครับนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นโมเดลบางกอกน้อยเลยทีเดียวใช่ครับถ้าเกิดว่าวันที่19 20เป็นผลสำเร็จในจุดเริ่มต้นที่ดีก็คงจะมีการจัดทุกๆปีครับแล้วก็กิจกรรมก็จะมีมากขึ้นนะครับคาดว่าวันที่19 20เนี้ยจะเป็นการจุดประกายเป็นการเริ่มต้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการที่จะเชิญชวนให้คนกรุงเทพทั้งกรุงเทพนะครับมาทำให้กรุงเทพของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับตามที่กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องการด้วยครับ19 20นี้ที่จะถึงนี้งานจัดที่ไหนและใครไปร่วมได้บ้างครับครับก็สำหรับวันที่19นะครับก็จะจัดที่เริ่มต้นที่กองเรือเล็กนะครับกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือค่ะอยู่ตรงใต้สะพานอรุณอมรินทร์ค่ะใกล้ๆกับศิริราชนี่ครับครับแล้วก็เราก็จะมีการล่องเรือแล้วก็เดินทางบกนะครับแล้วก็ไปที่วัดป่าเชิงเลนนะครับซึ่งเป็นอันซีนกทมอย่างหนึ่งครับส่วนวันที่20ฮะเราจะจัดที่ลานพับพลานะครับตรงศรีราชปิยมหาราชการุณนะครับซึ่งถ้าเรียกง่ายๆก็คือตรงสถานีรถไฟบางกอกน้อยธนบุรีเก่านะฮะสถานีรถไฟธนบุรีเก่าครับซึ่งตอนนี้กลายไปเป็นพิพิธภัณฑ์พิมุขสถานนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็สามารถเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปร่วมฟังเสวนาได้นะครับโดยที่ก็จะมีการแถลงข่าวนะครับมีการพูดถึงนะครับเรื่องของการอนุรักษ์คูคลองมีการเสวนาซึ่งสามารถเชิญชวนให้เยาวชนนะครับประชาชนทั่วไปชาวบางกอกน้อยเองเนี่ยไปนั่งฟังร่วมซักถามนะครับผู้ที่เข้ามาร่วมเสวนาว่าเออเราจะมีแผนการมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับและท้ายที่สุดก็อยากจะขอไปสัมพันธ์ในเรื่องของบางกอกน้อยโมเดลนะครับซึ่งศรีราชร่วมกับภาคส่วนต่างๆในการช่วยกันดูแลนะครับให้ครบทั้ง5มิตินะครับเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้ชุมชนในเขตบางกอกน้อยรวมทั้งบางกอกใหญ่บางส่วนเนี่ยเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะครับหน้าบ้านหน้ามองนะครับแล้วก็ลำคลองสวยใสนะครับแล้วก็ตาม
เรียกว่าเป็นคำขวัญของบางกอกน้อยซึ่งมีสิ่งสำคัญสำคัญอยู่นะครับก็ทำให้สังคมนี้น่าอยู่แล้วก็ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้วยครับครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอแล้วก็คุณพิมพันธ์ได้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าร่วมงานนี้หน่อยครับเริ่มที่คุณหมอก่อนเชิญครับก็สำหรับงานอนุรักษ์คูคลองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางกอกน้อยก็อาจจะเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งเราจัดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการจุดประกายนะครับให้กับชุมชนอื่นๆในการดูแลอนุรักษ์คูคลองด้วยนะครับซึ่งคาดว่างานนี้จะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือชุมชนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นทางด้านของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตนะครับโรงพยาบาลศรีราชเองนะครับหน่วยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับกลุ่มโรคสีเขียวนะครับหลายๆภาคส่วนแล้วก็เข้ามาร่วมมือกันแต่ว่าอยากจะให้สำหรับการจัดอนุรักษ์คูคลองของบางกอกน้อยเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นที่อาจจะยังไม่เคยจัดหรือว่าชุมชนบางชุมชนซึ่งจัดอยู่แล้วนะครับเขาให้เขารู้ว่าเขามีเพื่อนนะครับที่เราจะมาร่วมกันประสานกันจับมือกันไปเพื่อพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพที่น่าอยู่นะครับก็ขอเชิญชวนในวันที่19กับ20ครับใครที่อยู่ในเวลาใกล้เคียงนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าสนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงานเรายินดีนะครับเข้ามาสามารถติดต่อมาได้นะครับที่งานกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะครับนะครับที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีเลขหมายโทรศัพท์02ค่ะ419-9350-1ค่ะ024199350-1ก็โทรไปถามได้แต่ว่ากิจกรรมก็จะจัดขึ้นในวันที่19กับ20ใครที่สนใจก็ไปดูได้เลยใช่ค่ะไปร่วมกันพูดคุยภายในงานได้ก็คือในวันที่20ที่จะมีเปิดโอกาสเสวนาใช่ครับในเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้ง2ท่านที่มาพูดคุยเรื่องของวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติคลองบางกอกน้อยก็หวังว่าจากนี้ไปจะเป็นบางกอกน้อยโมเดลแล้วก็จะได้เห็นการพัฒนาให้น้ำสะอาดมากยิ่งขึ้นเหมือน 20-30 ปีที่ผ่านมาใช่ครับนะครับขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจณรงค์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและคุณพิมพันธ์ปิ่นเสริมสูตรศรีนะครับงานกิจกรรมเพื่อสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกันขอบพระคุณทั้ง2ท่านครับขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันนะครับสิ่งสำคัญความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าที่สำคัญมากที่สุดก็คือคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับโดยการไม่ทิ้งขยะแล้วก็รักษาลำคลองให้สะอาดนะครับเพื่อที่เราจะได้มีลำคลองไว้ให้ลูกหลานใช้ในอนาคตแล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวในเจาะประเด็นในวันนี้กลับมาพบกันใหม่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณทาง PSI ช่อง221นะครับเมโทรทีวีแห่งนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงนี้เราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ